ครับสวัสดีครับผมโลดจากมิลานนะครับวันนี้ครับผมก็พามาชมรถนี่ครับ Lexus RX 300นะครับคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีกล้อง360มาเราจะมาให้ดูครับว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับติดกล้อง360องศาแบบเรียว 3D นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเวิร์กกว่ากล้องที่ติดรถใหม่อีกนะครับรวมถึงยังมีระบบเขาเรียกว่า Mirror Link Interface Mirror Link Wi-Fi ครับที่จะทำให้ท่านสามารถจะให้จอตัวนี้นะครับดู YouTube ได้นะครับรวมถึง Google Map ครับที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ผมชอบมากครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ผมใช้รถอยู่นะครับมี2 อย่างนี้เนี่ยอดไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกนะครับเราสามารถจะดู YouTubeดูติดตามบอลโลกได้ไม่พลาดเลยครับรวมถึงการนำทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของกล้องก่อนนะครับกล้อง360องศาตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากเป็นกล้องแล้วเนี่ยยังมีระบบบันทึกด้วยนะครับอย่าลืมครับเราใส่ USB สามารถบันทึกได้เหมือนกล้องบันทึกเลยได้ถึง4จุดนะครับรวมถึงถ้าผมเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมครับภาพปรากฏเป็นด้านซ้ายเลยนะครับเห็นเป็นมุมมอง360องศาเลยครับเลี้ยวขวาครับนะครับกลับมาที่เดิมก็คือจะเห็นเป็นด้านหน้านะครับรวมถึงถ้าเข้าเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับภาพจะเป็นด้านหลังทันทีแล้วที่สำคัญครับอีกด้านหนึ่งของจอคุณจะเห็นเป็นมุมรอบรถนะครับซึ่งจำไว้เลยครับว่าถ้ารถไม่ได้ชนกับอะไรในจอภาพที่เห็นนะครับถ้าไม่ได้ชนกับอะไรที่รอบของรถคันนี้นะครับจะไม่หวนชนเลยนะครับเรียกว่าใช้งานคันนี้ปลอดภัยมากๆครับแล้วก็มาดูระบบ Mirror Link Wi-Fi ครับซึ่งผมกดปุ่มนี้นะครับระบบภาพเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นระบบของ Mirror Link มือถือทันทีครับซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่ผมเล่นมือถือครับเราสามารถจะเลื่อนเห็นไหมภาพก็จะขยับตามนะครับรวมถึงเรามาดูออปชันอันแรกครับคือ YouTube นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับมีบอลโลกนะครับเราพิมพ์เลยครับบอลโลกนะครับหรือสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ครับเห็นไหมครับรายการบอลโลกก็มาเลยนะครับเราเล่นนะครับเพียงแต่เราแค่เปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบนี้ครับบอลโลกมาเลยครับผมก็ชาร์จแบตเอาไว้นะครับแล้วก็ดูภาพบนนี้ครับอลังการครับจอใหญ่กว่าในมือถือครับเพิ่มลดเสียงได้เลยนะครับนี่ครับจากบอลโลกแล้วนะครับมาดูครับอีกอันนึงก็คือ Google Map นะครับผมย้อนกลับไปครับไปที่ Google Map นะครับย้อนมาอีกครับ Google Map เป็นการนำทางครับซึ่งเราอยากจะไปที่ไหนครับเราสามารถพิมพ์เส้นทางได้เลยครับอย่างเช่นจะไปเมกะบางนานะครับผมพิมพ์เลยเมกะบางนานะครับแล้วก็นำทางเลยครับทุกอย่างใช้เหมือนมือถือหมดครับแล้วภาพมันจะไปสะท้อนที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเราก็ชาร์จแบตไว้นะนำทางขับรถไปนะครับดูไปแบบนี้เลยครับโอเคนี่ก็คือความล้ำๆนะครับของระบบนี้ครับ Mirror Link ครับที่ใช้ทั้ง Google Map นะครับหรือ YouTube นะครับใครที่ใช้รถ Lexus 350คันนี้ครับ RX 350นะครับก็ไม่ควรพลาดครับกับระบบล้ำๆแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับระบบรถคันนี้ครับ Lexus RX 300ครับหรือว่ารุ่นใหญ่กว่านี้เราก็ทำได้ครับกับระบบกล้อง360องศานะครับแบบเรียว 3D ครับรวมถึงระบบอินเทอร์เฟซนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือระบบ Mirror Link อย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจะดูทั้ง YouTube Google Map ได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับระบบล้ำแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ฝากไว้นะครับกับมิลาชโดครับสวัสดีครับ